สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับบุกเช่นเคยนะคะกับคุณภูเล็กนะคะวันนี้เป็นวันที่3ของสัปดาห์นะคะเรายังคงเรียนอยู่ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องพระบ้านเรานะคะวันนี้เด็กๆมาทำความรู้จักประวัติของหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนะคะขณะที่สมเด็จเจ้านะคะจำพรรษาอยู่นะวัดพระโคนะคะครั้งนี้ท่านทเนว่าท่านมีอายุการถึง80ปีเศษอยู่มาวันหนึ่งท่านถือไม้เท้าศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวไม้เท้านี้มีลักษณะคดไปมาเป็น3คดชาวบ้านเรียกว่าไม้เท้า3คดท่านออกจากวัดมุ่งหน้าเดินไปยังชายฝั่งทะเลจีนขณะที่ท่านเดินพักผ่อนรับอากาศอยู่ทะเลนั้นอยู่ที่ทะเลนั้นนะคะได้มีเรือโจรสลัดนะคะจีนแล่นเรียบชายฝั่งมาพวกโจรเห็นท่านเดินอยู่ก็คิดว่าท่านเป็นคนประหลาดเพราะท่านครองสมณเพศพวกโจรจึงแวะเรียบเรือนะคะเทียบฝั่งจับท่านลงเรือไปเมื่อเรือโจรจีนออกจากฝั่งไม่นานเหตุมหัศจรรย์ก็ปรากฏขึ้นคือเรือรำนั้นนะคะเล่นต่อไปไม่ได้ต้องหยุดนิ่งอยู่กับที่พวกโจรจีนจึงพยายามแก้ไขจนหมดความสามารถเรือก็ยังไม่เคลื่อนจึงได้จอดนิ่งอยู่นานณนะที่นั้นเป็นเวลาหลายวันหลายคืนในที่สุดน้ำจืดที่นำมาในบริโภคในเรือก็หมดสิ้นจึงขาดน้ำจืดดื่มและหุงต้มอาหารพากันเดือดร้อนกระวนกระวายด้วยการกระหายน้ำเป็นอย่างมากสมเด็จเจ้านะคะเห็นเหตุการณ์ความเดือดร้อนของพวกโจรถึงขั้นที่สุดแล้วท่านจึงเหยียบกราบเรือให้ตะแคงต่ำลงแล้วยื่นเท้าเหยียบลงบนพื้นผิวน้ำทะเลทั้งนี้ย่อมไม่พ้นความสังเกตของพวกโจรไปได้นะคะต่อมาเมื่อท่านยกเท้าขึ้นจากพื้นน้ำทะเลแล้วก็สั่งให้พวกโจรตักน้ำตรงนั้นมาดื่มชิมดูพวกโจรจีนแม้จะไม่เชื่อก็จำเป็นจะต้องลองเพราะไม่มีทางใดที่จะช่วยตัวเองได้แล้วเพราะหิวน้ำมากแต่ได้ปรากฏว่าน้ำทะเลเค็มที่ตรงนั้นนะคะแปรสภาพเป็นน้ำจืดเป็นที่อัศจรรย์ยิ่งนักพวกโจรจีนได้เห็นประจักษ์ในคุณอภินิหารของท่านเช่นนั้นก็พากันหวาดเกรงภัยที่จะเกิดแก่พวกเขาต่อไปจึงได้พากันกราบไหว้และขอขมาโทษและนำท่านล่องเรือส่งกลับขึ้นฝั่งต่อไปเมื่อสมเด็จเจ้านะคะหรือหลวงปู่ทวดนะคะขึ้นจากเรือก็เดินกลับวัดถึงที่แห่งหนึ่งท่านหยุดพักเหนื่อยได้เอาไม้เท้า3คดเนี่ยพิงไว้กับต้นยาง2ต้นอันยืนต้นคู่เคียงกันต่อมาต้นยาง2ต้นนั้นก็สูงใหญ่ขึ้นลำต้นและกิ่งก้านสาขานะคะเปลี่ยนไปจากสภาพเดิมเนี่ยกลับคดๆงอๆแบบเดียวกับรูปไม้เท้าทั้ง2ต้นนะคะประชาชนถิ่นนั้นจึงเรียกต้นยางไม้เท้าซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งปรากฏอยู่ถึงทุกวันนี้สมเด็จเจ้าพระโคหรือหลวงพ่อทวดครองสมณเพศและจำพรรษาอยู่ที่วัดพระโคเป็นที่พึ่งของประชาราษฎร์มีความร่มเย็นเป็นสุขได้ช่วยการเจ็บไข้ได้ทุกบำรุงสุขเทศนาสั่งสอนธรรมของพระพุทธองค์ประดุจร่มโพร่มไทรของปวงพุทธศาสนิกชนตลอดมาก ิจกรรมสร้างสรรค์นะคะให้เด็กๆปั้นดินน้ำมันพร้อมทั้งส่งคลิปเล่าเรื่องตามจินตนาการมาให้คุณครูในไลน์ด้วยนะคะกิจกรรมการอ่านเด็กๆหยิบหนังสืออ่านเก่งพูดดีขึ้นมานะคะเราเปิดไปที่หน้า52นะคะบทที่29นะคะพร้อมที่จะอ่านหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วมาอ่านไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะบอโอทอบททออีทีไม่เอกพี่บทที่29สรออักษรอแอแอบทที่29สระแอตัวหนังสือสีฟ้าในช่องสี่เหลี่ยมนะคะกอกอแอแอกอแอแกขออขอแอแององอค
ขอแอะงอแข็งอ่านเป็นคำค่ะกอแอะแกะขอแอะงอแข็งคำที่หนึ่งนะคะหลังรูปภาพกอแอะแกะตอแอะแตะทอแอะแพะคอแอะแคะทอแอะแทะยอแอะแยะขอแอะงอแข็งนออำนำไม่โทน้ำขอแอะงอแข็งน้ำแข็งขอแอะงอแข็งรอแองอแรงแข็งแรงอ่านเป็นคำแกะแตะแพะแคะแพะแยะแข็งน้ำแข็งแข็งแรงต่อไปนะคะเด็กๆหยิบหนังสือพัฒนาภาษาอังกฤษ5ขึ้นมานะคะแล้วเปิดไปที่หน้า29คำสั่งบอกว่าให้เขียนคำตามรอยปะและหัดอ่านมาอ่านไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะ A double P L E apple apple แปลว่าแอปเปิลนะคะเสร็จแล้วเขียนคำตามรอยเส้นปะระบายสีรูปภาพเขียนชื่อและชั้นด้วยนะคะต่อมาเด็กๆหยิบหนังสือพัฒนาภาษาไทย5ขึ้นมานะคะเปิดไปที่หน้า25นะคะคำสั่งบอกให้เด็กๆเขียนคำตามแบบและหัดอ่านดูคำที่1มาอ่านไปพร้อมกับคุณครูนะคะคำที่1มออือมือคำที่2กออิงอกิงไม่โทกิ้งกออือกือกิ้งกือคำที่3กอรออะกระบออือบือกระบือคำที่4หอนออะงอหนังสออือสือหนังสืออ่านเป็นคำทีละคำนะคะมือกิ้งกือกระบือหนังสือเขียนคำตามแบบระบายสีรูปภาพเขียนชื่อและชั้นด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะดูแลตัวเองเมื่อไปสถานที่ชุมชนใส่แมส2ชั้นล้างเจลแอลกอฮอล์ล้างมือบ่อยๆด้วยนะคะ